คุณผู้ชมคะสกู๊ปต่อไปจะพาไปเกาหลีใต้ค่ะคุณกวินภพพันธุฤกษ์นะคะไปเยือนมาพูดถึงเมืองปูซานค่ะเราอาจจะเห็นในสื่อบันเทิงอยู่บ่อยๆปรากฏเป็นชื่อหนังด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าระยะหลังนี้ค่ะเมืองปูซานเมืองที่เป็นเมืองท่าสำคัญของเกาหลีใต้กำลังประสบปัญหานะคะทั้งเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เขาพยายามจะขับเคลื่อนโดยใช้สื่อบันเทิงไปติดตามจากรายงานค่ะด้วยเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดและมีขนาดใหญ่เป็นลำดับ6ของโลกทำให้ท่าเรือปูซานเหนือเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ถูกวางให้เป็นหมุดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศด้วยการตั้งเป้าให้ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงานปูซานเอ็กซ์โปในปี2030งานจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับโลกการเตรียมตัวล่วงหน้าและตั้งเป้าไว้ว่าต้องเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ให้ได้มาจากแผนการวางนโยบายพัฒนาเมืองที่ทางรัฐบาลอยากให้ปูซานกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองลดลงอีกทั้งจำนวนประชากรมีการย้ายถิ่นฐานต่อเนื่องจาก 3.5 ล้านคนเหลือเพียง 3.3 ล้านคนด้วยค่านิยมของการมีลูกคนเดียวและภาวะทางเศรษฐกิจในโปรเจกต์พัฒนาเมืองปูซานยังมีการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบันเทิงเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างโอเปร่าเฮาส์ซึ่งอาจกลายเป็นโลเคชั่นสำคัญสำหรับการฉายหนังโรงละครนิทรรศการและกิจกรรมบันเทิงทั้งยังมีการดึงบริษัทสื่อถึง6รายใหญ่ให้มาดำเนินการที่นี่ด้วยโดยนี่เป็นแผนกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่อย่างกรุงโซลโดยใช้สื่อบันเทิงและวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนพูดถึงปูซานตอนนี้หลักๆน่าจะนึกถึงอยู่หลายหัวข้อเหมือนกันนะครับอันดับแรกตอนนี้ก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือจากกรุงโซเองนะครับตอนนี้ปูซานก็เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเหมือนกันของคนไทยหลายคนนะครับอย่างฉากหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมคําชอนนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นซานโตรินีของปูซานก็ว่าได้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ถ้าใครมาปูซานต่างก็ต้องมาถ่ายรูปแล้วก็มาเที่ยวนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างถ้าเป็นคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็จะนึกถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้พูดถึงปูซานชื่อหนึ่งที่ต้องมาเลยตอนนี้แล้วก็หลายคนนึกถึงนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan ครับบอกว่าคนไทยน่าจะนึกถึง Train to Busan ด้วยนี่ไม่ใช่แค่เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ดังนะครับหรือว่าได้พระเอกดังอย่างกุงยูที่เรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อนะฮะลมหายใจภาคพื้นเอเชียร่วมแสดงนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามสตอรี่ของภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan แล้วครับที่พระเอกกับตัวละครหลักนะฮะอีกหลายๆตัวเองหนีซอมบี้ลงมาที่เมืองปูซานเองเนี่ยเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับเมืองปูซานถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญนะครับที่จะสามารถเดินทางออกไปในหลายประเทศได้ครับเมื่อชื่อเสียงของปูซานโด่งดังไม่ใช่แค่ในฐานะเมืองท่าหากยังมีชื่อจากอิทธิพลของสื่อบันเทิงแน่นอนว่าแผนนี้จึงมีการดึงคนดังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับการเสนอตัวจัดงานปูซานเอ็กซ์โป2030โดยได้อีจองแจนักแสดงตัวท็อปจาก Squid Game และศิลปินเคป๊อประดับโลกอย่างวง BTS มารับหน้าที่การใช้สื่อบันเทิงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายอาจทำให้บทบาทของเมืองท่าแห่งนี้เปลี่ยนไป일단여기규모가그서울에있는여의도라는곳이있습니다여의도가보면국회의사당이있는지역인데นำแจฮอนหนึ่งในผู้ดูแลแผนพัฒนาเมืองกล่าวว่าการพัฒนาเมืองไปควบคู่กับการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โปถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเมืองปูซานจากฐานะที่เป็นเมืองท่าและการค้าให้กลายเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผ่านโรงแรมศูนย์การค้าไปจนถึงพื้นที่ต่างแม้ยังไม่ชัดเจนว่าหลังจากนี้เกาหลีใต้จะได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปในปี2030หรือไม่เพราะจะมีการคัดเลือกในอีกราว1ปีข้างหน้าหากงบลงทุนกว่า 72,000 ล้านบาทใน2โปรเจกต์ใหญ่ทั้งพื้นที่จัดงานเอ็กซ์โปและพัฒนาเมืองจะไม่สูญเปล่าด้วยจะเห็นผลในระยะยาวผ่านพื้นที่กิจกรรมที่วางไว้
พราะอย่างน้อยตอนนี้เมืองปูซานมีกิจกรรมใหญ่ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วทั่วโลกทั้งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จัดขึ้นทุกปีและงานเทศกาลศิลปะอย่างปูซานเบียนนาเล่ที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานจากเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี